ใช่ครับวัดมอญครับอยู่ตรงตลาดภูนะครับตรงตลาดภูครับเป็นเขตที่ผมชอบมากๆที่มีอาหารอร่อยใช่ไหมครับแล้วก็มีวัดสำคัญนะครับในสมัยกรุงธนบุรีเยอะเลยนะฮะวัดขุนจันทร์วัดอะไรวัดปากน้ำภาษีเจริญนะฮะวัดสอนสวรรค์นะแล้วก็วัดราชคฤห์เนี่ยมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะฮะเป็นอันซีนนะใช่ครับเดี๋ยวที่ลูกคงจะพาไปดูข้างในนะครับผมไปจะไปเจอกันข้างในโลกครับครับผมเดี๋ยวตามไปดูข้างในครับผมนี่ฮะเรามาถึงหน้าโบสถ์วิหารนะครับวิหารครับใช่ครับหลวงพ่อพระพุทธบรมหงายนะครับหรือว่าพระพุทธบรมศพตามวัดนะครับมีกำไม่รู้วันพระเกศเจ้าครับอ่าฮะไปดูข้างในกันไปเจ้าไม่รู้วันเลยก็คือบางคนที่ไม่ทราบวันนะครับที่คุณพ่อบอกว่าเป็นทางมาแล้วผู้ชายใช่ครับผมถ้าบางคนเนี่ยไม่ทราบว่าวันเกิดของตัวเองก็จะให้ทำในจุดนั้นนะฮะใช่ครับผมอันนี้ใช่ไหมลูกเนี่ยที่มีป้ายบอกใช่ไหมครับว่าใช่ครับพระพุทธบรรทมหงายนะครับคือนอนหงายเขามีความเชื่อเรื่องอะไรรู้ไหมลูกคือไถ่บาปไถ่กรรมแล้วก็นำโชคลาภมาสู่ผู้ที่ได้สักการะนะครับไฮไลท์ในประเทศไทยเลยครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับหรือเรียกได้ว่าหนึ่งเดียวในโลกใช่ไหมเดี๋ยวไปชมกันครับผมนี่ก็มีการทำสังฆทานด้วยนะครับเป็นจุดทำสังฆทานนะครับแล้วในพระอุโบสถเนี่ยยังมีหลวงพ่อโตใช่ไหมลูกตอนนี้เดี๋ยวฮิวคงนำชมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมากราบสักการะอีกทีใช่ครับผมฮิวคงครับค่อยๆนะลูกนะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับใช่ครับผมโอ้โหนะครับครับแต่ว่านี่นะครับมีขั้นตอนนะครับผู้หญิงกับผู้ชายไหว้ไม่เหมือนกันนะลูกนะเพราะว่าผู้ชายไหว้เท้าไหนลูกพระบาทไหนพระบาทไหนขวาครับพระบาทด้านขวาไม่เป็นไรครับแล้วก็ถ้าผู้หญิงไหว้พระบาทด้านซ้ายผู้ชายไหว้พระบาทด้านขวาได้ครับผู้หญิงไหว้พระบาทด้านซ้ายใช่ไหมลูกแล้วก็มีคำกล่าวนะครับนี่เป็นพระนอนหงายองค์แรกของเมืองไทยเลยนะฮิโร่ครับผู้ชายต้องไปด้านขวานะลูกผู้หญิงไปด้านซ้ายอ่ะฮิโร่คงนำชมสิว่าเป็นยังไงครับนี่โอ้โหงดงามมากเป็นพระพุทธรูปที่หนึ่งเดียวในเมืองไทยจริงๆครับใช่ครับตรงนี้ฮะงดงามมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่สิ่งไฮไลท์ในคนชาวพุทธใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยคือพระพุทธรูปเป็นพระนอนปางถวายพระเพลิงนะครับคือในคราวที่พระพุทธเจ้าหลังขันปรินิพพานถือว่าใครมาไหว้เนี่ยครับคือหรือว่ามากราบสักการะเนี่ยสิ่งที่ร้ายจะกลายเป็นดีนะฮะนี่คือจุดสำคัญเลยและก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรมาทุกๆท่านนะครับถ้ามีโอกาสมาแถวตลาดภูนะฮะนี่ฮะก็มีพระเป็นศิลปะที่งดงามมากๆและศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะมีน้ำมนต์ด้วยครับนี่เดี๋ยวฮิโร่คุงนำไหว้ทางด้านซ้ายฮิโร่คุงนำไหว้ทางด้านขวานะครับมีคำกล่าวไหมลูกดูสิครับแล้วมีการคำกล่าวบูชาและอธิษฐานจิตนะครับนะครับผมถ้าใครมาก็อย่าลืมอธิษฐานนะนะครับผมตรงนี้เป็นไฮไลท์ใช่ไหมครับแล้วมีไฮไลท์ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวมีพระอุโบสถแล้วก็มีจุดสำคัญภายในวัดอีกทีนะฮิโร่คงนำชมภาพเก่าสิครับไปเขามีบันทึกภาพเก่านะใช่ใช่ใช่ก่อนที่เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมาดูใช่ไหมครับท่านจะได้รับการบูรณะนะครับตอนแรกนะเป็นอย่างนี้ครับอ๋อนี่คือวิหารน้อยหรือวิหารพระนอนครับตอนแรกเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับผมภาพของอรหันตสาวกอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้เขามีการบูรณะมานะฮะมีการติดภาพให้ชมด้วยนะสมัยแต่ก่อนเป็นเนื้อปูนใช่ไหมลูกเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการปิดทองให้เรียบร้อยงดงามนะปัจจุบันอยู่ในสภาพที่งดงามนะฮะใช่ครับและเป็นสิริมงคลนะครับในการมากราบไหว้ครับใช่ครับช่วยบรรเทาเบาบางข้อกรรมนะครับแล้วก็ทำให้สิ่งที่ร้ายกลายเป็นดีได้นะครับเนี่ยครับดูงานดูใกล้ๆเนี่ยครับตรงนี้คือมีคนมาถวายใช่ลูกเนี่ยเดี๋ยวยูรุคุงกลางก่อนนะยูรุคุงไปดูด้านนั้นที่มีป้ายใหญ่ด้วยเดินออกไปดีครับ
ะครับว่ามีป้ายใหญ่แนะนำขั้นตอนการไหว้นี่เขามีน้ำมนต์เลยนะมีป้ายใหญ่แนะนำขั้นตอนการไหว้เลยนะครับค่ะอายุ400ปีใช่ครับมีพระเจดีย์อายุ400ปีด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปชมที่อุโบสถกันเลยนะได้ครับผมแล้วรอบวัดครับขอบพระคุณตอนนี้นะครับฮีโร่คุงจะร่วมเสริมนะครับผมจะมาร่วมทำบุญถวายพระห่มหลวงพ่อโซใช่ไหมใช่ครับหลวงพ่อพระบรรทมงายนะฮะนะฮะเดี๋ยวฮีโร่คุงจะเป็นคนผมนะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลมาหลวงพ่อพระบรรทมงายหลวงพ่อสบายอย่างแรกเราก็คลี่ผ้าก่อนนะครับผมแล้วฮีโร่คุงช่วยกันมีหลายผืนนะครับมีผืนแจกฮีโร่คุงจับด้านนู้นลูกเอาละครับจับให้สวยให้สวยเป็นระเบียบลูกโอเคครับจับให้เป็นระเบียบผมให้เป็นระเบียบจัดตรงปลายให้ตรงข้อบ่าให้ดีลูกเอาละความเป็นสิริถ้าผู้ชายให้กราบเท้าขวาของท่านใช่ครับถ้าผู้หญิงให้หมัดเท้าซ้ายท่านใช่ไหมใช่ครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลใช่ครับเพื่อการเสริมนะครับท่านผู้ชมมาก็ทำบุญการใส่ทานถวายก็ผมได้นะครับได้ครับทางวัดมีข้อบ่งชี้เลยนะครับว่าจะจัดเตรียมมีน้ำมนต์เลยครับมีน้ำมนต์ครับอาเชิญครับนี่เป็นวัดที่มีความสำคัญมากมากครับไฮไลท์ประเทศไทยเลยใช่ไหมครับเราถวายผ้าห่มนะครับอธิษฐานที่ดีครับเพราะว่าเมื่อกี้เราบริจาคไปแล้วรอบนึงนะแต่นี่เราบริจาคอีกรอบครับเพื่อจะได้มีผ้าห่มเวียนใช้กันครับผู้มีจิตศรัทธาท่านอื่นนะฮะที่จะมาเนี่ยเราก็ร่วมทำบุญวัดนะครับเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็ใช้ในกิจการสงฆ์ครับฮีโร่คุงได้มาดูด้วยตาตัวเองรู้สึกไงครับรู้สึกดีเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยนะฮะเขาบอกว่าตามประวัตินี่บอกว่าเป็นพระนอนไหนองค์แรกของเมืองไทยเลยนะดูอยู่ไม่ไกลนะครับแล้วมีนักท่องเที่ยวชอบมาสักการะท่านนะนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยทราบนะครับแล้วก็หลายท่านก็อาจจะยังไม่ค่อยทราบครับว่ามีสิ่งมหัศจรรย์ของแผ่นดินไทยตนนี่พี่มาทำดูนะเชิญครับผมอยากให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ไปดูในพระอุโบสถเลยนะครับนะครับอันนี้คือด้านในพระอุโบสถใช่ไหมครับลูกปฏิสถานพระประธานนะฮะที่มีความงดงามนะฮะแต่ว่าเนื่องจากวันนี้มีแม่ชีนะมาท่านหนึ่งมาสวดมนต์อยู่เราก็ไม่อยากจะเป็นการรบกวนสมาธินะฮะนี่ครับใช่ครับผมปางป่าเลไลนะฮะด้านนั้นนี้นะฮะพระประธานนี่มีพุทธลักษณะที่งดงามมากเลยนะงามมากใช่ครับแต่ว่าเนื่องจากมีแม่ชีท่านสวดมนต์อยู่เราก็จะพาไปชมที่เขามอแทนนะครับผมชอบมากครับไปเดี๋ยวเราไปเจอที่ด้านหน้าพระโบสถ ดีกว่าไปเมื่อกี้แม่ชีเขาแนะนำว่าด้านหลังมีอะไรลูกมีพระพุทธรูปเก่าแก่ใช่ไหมครับอ่ะมาดูซิลูกคุณนำชมสิโอ้นี่ครับนี่ครับตรงไหนครับ
ที่มีรูปพระพระพันปีหลวงอยู่ด้านหน้านะครับผมนะครับอ๋อนี่ครับใช่ครับผมไม่มีใครรู้เลยนะครับใช่ครับผมเพราะว่าเมื่อกี้แม่ชีแนะนำให้เรามากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลพระประธานในอุโบสถที่งดงามและแสนมีพระพุทธรูปเก่าแก่ใช่ไหมลูกเก่าแก่ที่มีความพุทธลักษณะที่งดงามใช่ครับพี่ลูกคงกราบก่อนลูกไปกราบสักการะด้วยไปอันนี้ก็มีของโบราณก็มีตู้โบราณนะฮะนี่ฮะพี่ลูกคงกราบสักการะก่อนลูกนะครับเดี๋ยวแนะนำมาเลยครับพระอุโบสถเนี่ยมีหลายจุดมากนะฮะวัดนี้ใช่ไหมครับลูกเดี๋ยวเราจะแนะนำชมจุดอื่นในวัดนะครับนะครับผมไปเมื่อกี้แม่ชีได้บอกบุญว่าโบสถ์ทางวัดมีความนี่ฮะมีรอยแตกร้าวเห็นไหมลูกพาไปชมสิเนี่ยฮะมีรอยแตกร้าวนะฮะเนี่ยหลายจุดเลยทีเดียวนะฮะนะครับใครมีจิตศรัทธาก็มาร่วมบูรณะนะฮะร่วมบูรณะใช่ครับผมพี่ลูกคุณก็ร่วมบูรณะอธิษฐานจิตนะครับผมช่วยกันคนละไม้คนละมือถ้าใครมาก็อย่าลืมมาร่วมบูรณะเลยนะครับได้ครับผมไปชมเขาม้อยจุดใช่ไหมลูกไปใช่ครับครับผมไปจุดนี้ก็มีความสำคัญอีกใช่ไหมลูกมีเขาม้อนะคะแล้วก็จะเป็นสร้างขึ้นมาเป็นเขาจำลองนะฮะก็คือให้มีจุดสักการะหลายจุดทีเดียวนะลูกจุดนี้ก็เป็นการมีความสำคัญใช่ครับผมท่านร้องสังขึ้นใช่ครับอันนี้เป็นพ่อปู่หรือศรีบรรพตนะฮะไปชมด้านบนดิอันนี้คืออะไรโอ้มนต์ดบใช่มนต์ดบพระบาทจำลองนะสร้างในสมัยรัชกาลที่พระจำลองครับสมัยรัชกาลที่1เจ้าพระยาประคังหนนะเป็นผู้สร้างไปเลยค่ะขึ้นไปดูสิไปโอ้บันไดสูงฮิรุคงเดินขึ้นเลยลูกป่ะเดี๋ยวพ่อจะนำเป็นไฮไลท์ขึ้นมาครับคุณพ่อใช่ครับผมนะครับโอ้โหนี่คือก็มีประวัติยาวนานในต้นรัชกรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียวนะครับผมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ใช่ครับผมล้นเก้ารัชกาลที่1นะฮะผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะขึ้นมาด้านบนโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่ครับเป็นพระลอยพระพุทธบาทจำลองนะฮะใช่ครับเป็นไงมั่งลูกใช่ครับเป็นภาพไม่เป็นไรครับเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะฮะที่มีความงดงามใช่ครับแล้วก็มีพระอุ้มบาทนะฮะนี่คือรอยพระบาทใช่ไหมลูกใช่ครับเป็นรอยพระบาทสมัยรัชกาลที่หนึ่งโอ้ใช่ครับการมาเข้ามานะครับกราบเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับไม่สูงมากนะลูกสูงไหมครับพอประมาณนะลูกนะแล้วบรรยากาศด้านนอกเป็นยังไงลูกคิดว่าคุ้มมาดูสิมันมีพระศรีอริยะเมตไตรนะครับให้กราบสักการะประทับใจเลยครับพระอุโบสถพระนอนครับใช่ไหมครับประทับใจมากครับวันนี้เป็นถ้าผู้สูงอายุนะครับก็จะมีดูแลที่น้อยลงนะก็ไม่เป็นไรครับถ้าลูกหลานจุงนะครับค่อยๆเดินมาด้วยจิตศรัทธาเนี่ยก็ได้วัดนี้เป็นอีกวัดสำคัญที่ไม่ไกลเลยนะฮะไม่ไกลเลยครับใช่ใช้เวลาเดินทางง่ายๆแล้วก็มีอาหารการกินรอบเลยคนนักท่องเที่ยวนะครับที่มาจากต่างจังหวัดนะฮะก็สามารถมาไหว้ได้สามารถเที่ยวเดินบริเวณได้ครับผมใช่ครับและส่วนนักท่องเที่ยวเขาก็บอกว่าได้สเตจชูอะไรต่างๆใช่ครับจะมีศาลเจ้าจีนอยู่ตรงนั้นนะฮะอยู่เห็นไกลๆด้านมุมจอดรถนะของเขานะครับได้ครับผมใช่ครับก็ฮิรุคุงก็ได้แนะนำวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งนะที่เป็นอันซีนนะครับและในโอกาสต่อไปฮิรุคุงก็นำชมวัดอื่นต่อไปในละแวกนี้นะฮะเพื่อทุกคนเวลามาเนี่ยวันหยุดจะได้มีโปรแกรมทางเลือกอื่นๆนอกจากห้างสรรพสินค้าใช่ไหมลูกห้างสรรพสินค้าก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายประวัติศาสตร์และอยากเรียนรู้นะมาที่วัดนี้ได้ครับผมครับได้เลยครับและนี่ขอบคุณฮิรุคุงนะครับที่นำชมสิ่งที่มีประโยชน์ครับอากาศลาทุกคนครับได้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญอีกแห่งหนึ่งภายในวัดใช่ไหมครับที่คุณพ่อจะมาพาชมนะครับพี่จริงโลอันนี้จบคลิปไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือพระปางของพระยาพิชัยดาบหักนะฮะให้ทุกคนมาชมนะพระปางของพระยาพิชัยดาบหักคือเกี่ยวข้องยังไงครับคือทหารกล้าคู่
เคียงข้างร่วมศึกกับพญาพิชัยพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมและด้านข้างของพระปางของพระยาพิชัยดับหักเนี่ยยังมีพระบรมสารีริกธาตุนะครับใช่ครับผมเนี่ยงดงามมากเลยนะครับมีความงดงามมากๆครับแล้วก็เป็นไฮไลท์ใช่ครับผมและนี่ด้านนี้ยังมีศาลเจ้าจีนใช่ไหมลูกใช่ครับแต่บนจะมาวางได้ครับไปดูถ้าผู้ชมมาก็บนมาไฮไลท์ตลอดก่อนถูกต้องครับนี่ครับมีศาลเจ้าจีนด้วยนะฮะมีสักการะเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะฮะด้านในนะแล้วก็มีกราบไหว้หลวงปู่ใหญ่วันนี้ผมจะมาประชุมเท่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมเพราะว่าจุดใหญ่สำคัญก็คือพระนอนใช่ไหมลูกไป